ลับบ้านยังไม่กลับอ่ะใครอ่ะแฟนผู้ชายคนที่คุณพยายามจะดึงไปเต้นมาที่นี่แฟนฉันเองกรุณาอย่าร่วมร่างไปห่วงนะไม่ลามาที่บ้านล่ะก็ไม่คิดนี่ว่าปล่อยออกมาข้างนอกเราจะเจอผู้หญิงแปลกหน้ากินเราได้ง่ายๆนี่นะที่ขอเตือนนะถ้าจะเคลมผู้ชายหัดใช้วิธีที่มันเนียนๆกว่านี้หน่อยแต่ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนที่ไหนไหมคะเต้นกันไหมคะโบราณรู้จักคุณมาก่อนเนี่ยผมจะคิดว่าคุณกำลังหึงอยู่นะหึงบ้าอะไรก็คุณเรียกผมว่าแฟนอ่ะนี่ก็ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วก็จะยอมปล่อยนายไหมล่ะตัวเองก็เหมือนกันนะมีผู้หญิงมาอ่อยเล่นด้วยชนะผมเล่นด้วยยังไงเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะเต้นด้วยกันไหมคะแล้วไงต่อโอ๊ยพอแล้วกลับโอ๊ยทำไงต่อโอ๊ยครั้งที่สองแล้วนะอุบัติเหตุกลับบ้านแม่ไหนเป็นห่วงนี่ใช่ไหมที่ทำให้นายหายไปเมาทำไมนายต้องใช้นี่แทนด้วยอ่ะก็ในเมื่อพ่อนายก็ไม่ได้อยู่แล้วทายาทต้องเป็นผู้ค้ำประกันและรับผิดชอบแทนผู้ตายแต่ว่าเงินตั้งมากมายขนาดนี้แล้วเพื่อนพ่อคุณหายตัวไปเลยนั่นเหรอใช่ผมกับแม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนพี่เจนเองก็คงไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปอ่ะผมคงขายที่ดินที่เป็นชื่อของผมอะแล้วเอาเงินมาใช้นี่เฮ้ยจะขายทำไมทำไมถึงไม่ให้คุณระวีช่วยถ้าเขารู้เรื่องนี้นะเขาจะยินดีและเต็มใจช่วยนายแน่นอนไม่ได้นี่มันเป็นปัญหาของครอบครัวผมผมจะให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้คุณอย่าบอกเรื่องนี้ให้พี่เจนรู้เด็ดขาดนะถ้าพี่เจนรู้ต้องเครียดและปัญหาจะส่งผลกับเด็กในท้อง